มีความคืบหน้ากรณีที่แม่คนหนึ่งนะครับสงสัยว่านะครับลูกที่ลักษณะหัวโตผิดปกติเนี่ยเป็นเพราะว่าเนี่ยพี่เลี้ยงของลูกเนี่ยทำตกจากเตียงหรือไม่ล่าสุดเนี่ยพี่เลี้ยงออกมายืนยันว่าไม่ได้ทำน้องตกจากเตียงและก็ไม่ได้เป็นไปตามที่แม่นี่กล่าวหานะครับกรณีที่นางสาวอภิญญาแจ่มสว่างนะครับอายุ29ปีมาร้องกับสื่อบอกว่าน้องเอนามสมมุติเนี่ยเป็นลูกสาววัย5เดือนมีอาการบาดเจ็บเลือดข้างสมองบวมและขณะนี้ก็ยังเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงสัยว่าถูกพี่เลี้ยงเด็กทำร้ายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้1เดือนพี่เลี้ยงอ้างว่าลูกตกเตียงนะฮะตอนนั้นลูกก็ไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยนะฮะทีนี้สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าแม่เอาเรื่องนี้มาพูดกับสื่อกล่าวหาว่าอาจจะเป็นเพราะพี่เลี้ยงก็ได้ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของพี่เลี้ยงเด็กนะครับอยู่ที่หนองปรือบางละมุงเหมือนกันเนี่ยซึ่งเป็นบ้านที่รับเลี้ยงเด็กวัย5เดือนในบ้านก็มีที่นอนปูให้เด็กน้องเนี่ยให้น้องเนี่ยนอนเป็นอย่างดีนะและก็เปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงมีเด็กเล็กๆประมาณสัก6คนอยู่ในสถานที่รับเลี้ยงเด็กนี้นางสาวกัลยาวัฒน์ภูลสำราญพี่เลี้ยงบอกว่าน้องนะครับน้องเอที่ว่านี้มาอยู่ที่นี่ก่อนอายุ3เดือนน้องก็มีอาการอาเจียนอยู่เป็นประจำคิดว่าเป็นเพราะนมซึ่งเมื่อเปลี่ยนนมก็ยังมีการอาเจียนอยู่แต่ตัวเธอเนี่ยทำอะไรก็จะบอกกับแม่ของน้องเสมอพอน้องอายุได้ประมาณสัก3เดือนก็ได้มีการโกนผมซึ่งตัวเองก็เป็นคนโกนให้นะครับก็พบว่าน้องเนี่ยหัวโตคือศีรษะโตผิดปกติคนอื่นเห็นก็มองแบบว่าน้องในหัวโตผิดปกติแต่พ่อแม่น้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่บ้านเพราะว่าลูกแต่ละคนก็หัวโตกันทุกคนเลยว่าอย่างนั้นส่วนเหตุการณ์ที่น้องตกนะฮะน้องก็กำลังคลานอยู่พอน้องตกที่นอนก็ร้องไม่หยุดนี่นะฮะก็เลยโทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่ให้พาลูกไปหาหมอพ่อแม่ก็พาน้องไปแต่ไปไม่ถึงโรงพยาบาลก็พาน้องมาส่งคืนบอกน้องไม่เป็นอะไรแล้วก็เลยไม่พาน้องไปโรงพยาบาลว่าแบบนั้นทีนี้ในฐานะที่เป็นคนเลี้ยงเด็กบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงจึงให้ลูกสาวเนี่ยพาไปหาหมอเองที่โรงพยาบาลบางละมุงแต่ทางโรงพยาบาลก็ตรวจปกตินะฮะแต่ก็ไม่ได้เอ็กซเรย์เนี่ยนะหมอบอกว่าน้องไม่เป็นอะไรพอกลับมาที่บ้านก็พูดคุยกับพ่อแม่ของเด็กตลอดเวลากระทั่งพาไปหาหมอและก็ทราบมาว่าพ่อแม่เด็กไปแจ้งความตัวเองก็เลยไปให้ปากคำกับตำรวจเหมือนกันและก็นำหลักฐานต่างๆเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยบอกว่าในฐานะที่เป็นคนเลี้ยงเด็กก็อยากจะขอความเป็นธรรมนะในส่วนที่พ่อแม่กล่าวหาเด็กก็เป็นหน้าที่ของตำรวจจะต้องชี้แจงกันต่อไปฟังเสียงพี่เลี้ยงเด็กหน่อยนะครับก็วันที่3พฤษภาก็คือความที่ว่าเราไม่สบายใจแต่แม่น้องบอกว่าหัวปกติเนาะแต่ความที่ไม่สบายใจของเราให้ลูกสาวพาไปหาหมอเองลูกสาวเป็นคนพาไปเองซึ่งเขาไม่หยุดงานไม่พาไปจริงๆนะตั้งแต่ที่2ด้วยซ้ำเขาไม่ไปครับพาไปโรงพยาบาลเลยฮะโรงพยาบาลบางละมุงแล้วผลตรวจผลตรวจหมอบอกปกติค่ะโรงพยาบาลใช่ๆหนูก็เลยบอกว่ามันปกติหรออะไรอย่างเงี้ยเขาได้วัดหัวไหมแล้วหมอบอกว่าวัดปกติถ้าปกติเท่าไหร่50เซนแต่น้องไม่ถึง50เซนถามว่าสบายใจไหมก็สบายใจมาแค่หน่อยนึงเพราะว่าเขาไม่ได้เอ็กซเรย์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็แจ้งแม่ตลอดเรื่องหัวเรื่องอะไรไม่เป็นไรพี่สาวก็บอกว่าไม่เป็นอะไรตอนนั้นนะคะเธอก็ปฏิเสธนะเธอบอกว่าไม่ได้เป็นไปตามที่พ่อแม่กล่าวหาเธอว่าเธอทำน้องนี่เจ็บว่าอย่างนั้นทั้งที่ตัวเธอเองก็เป็นคนพาเนี่ยนะให้น้องสาวเนี่ยพาลูกไปหาหมอพาหลานไปหาหมอเองครับนะครับทีนี้ก็บอกว่าขอความเป็นธรรมนะครับกับพ่อแม่ที่กล่าวหาเธอด้วยส่วนนางสาวอภิญญาแจ่มสว่างแม่ของเด็กนะครับผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปก็ทราบว่ากำลังเดินทางไปเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลชลบุรีนะครับซึ่งก็บอกว่ายูลูกเนี่ยยังอยู่ในความดูแลของหมอนะครับก็เมื่อวานนี้บอกว่ายังไม่ฟื้นใช่ไหมนี่นะครับ